ฮันแน่ลืมกดไลค์เลยสิกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งแล้วไปดูคลิปกันเลยซักผ้าดีกว่าเอาล่ะทีนี้ไม่ได้ซักมานานแล้วเอ้ยเน่าเหลือเกินวางเป็ดไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคมีเป็ดแล้วก็ซักผ้าเลยนี่แน่เอาชุดเกาะซักผ้าเอ้ยมันซักไม่ได้หรือเพราะไปชุดเกาะเหล็กวะเออใช่เด้อนี่โยนี่เลยเอาล่ะซักไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเฮ้ยเอาล่ะไอ้นี่ไปนอนพักก่อนดีไหมนอนพักก่อนดีกว่าโอเคพักก่อนดีกว่าเฮ้ยนอนละเฮ้ยสภาดีกว่าโอ้โหอะไรวะน่ะเฮ้ยของฟรีเฮ้ยอย่างงี้เฮ้ยชุดกอกับไก่เออไม่รู้กันรู้แต่ว่าใส่เลยไอ้น้องแปลงร่างนี่เป๊ะๆๆโอ้โหได้เวลาแปลงร่างแล้วเฮ้ยเท่นี่หนิว่าไปแล้วเว้ยละก่อนไปแล้วโอ้โหอืมเออกูหน่อยไปซื้อกาแฟดีกว่าเดี๋ยวหาเครื่องเล่นดีกว่าเอาว่าไงว่าไงว่าไงโอ้ยเกาะโคตรเท่เลยเกาะอะไรอ่ะฉันมีเกาะตรงนั้นไม่มีอะไรมีอะไรไม่มีไม่มีอะไรเพื่อนปักเป้าเพื่อนปักเป้าโอเคแล้วโอ้โหริชาร์ดว่าไงโอ้โหอยู่พันเดย์เนี่ยแน่นอนนี่บาทฉันนี่นะแล้วแต่เลยโอเคเดี๋ยวมากันนะเฮ้ยวันนี้ก็วันที่คุยข่าวสดอีกวันนึงเอาล่ะเดินไปซื้อไก่ทอดดีไหมนะดีดีโอเคเอาล่ะทีนี้รู้สึกมันเลวบางอย่างเลยเอ๊ะว่าแต่ไก่ก่อนหัวเราไหนวะใช่เด้อวันนี้แค่ไปซื้อไก่เว้ยไม่ทำอะไรหรอกเอ้ยโอเคไก่ทอดไก่ทอดไปทางลัดอย่างนี้ดีกว่าฮึบไหนสิทางนี้เอ๊ะเอาล่ะไปเซอร์ไพรส์ได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวฮึบนี่เฮ้ยเฮ้ยแอบดูซ้ำไก่ทอดนี่สวยงามเอ้ยจิบเอ้ยแต่ต้องโดนได้โดนได้โดนพี่ปุ๊บปุ๊บนี่โดนได้ด้วยโอ้สุดยอดเอาล่ะเอ้ยคนไก่ทอดอันน่ารักไปแต่ฮะไม่มีทางหรอกเฮ้ยเฮ้ยเอาหน้าเฮ้ยนี่มันพวกโจรยิงเอามือดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เคยมาก่อนเลยมันเห็นแล้วดีกว่าแย่ละเฮ้ยทำไงดีได้เวลาของฮีโร่แล้วแต่อ้าวชื่อก็ไปไหนวะเฮ้ยชื่อก็ไปไหนเฮ้ยเอ้าแย่แล้วไงแย่แล้วไงเอาไงดีโล่คงท่าอยู่มั้งเฮ้ยเอาไงดีได้แหละโอเคสู้ก่อนเฮ้ยไอ้พวกตุ่มทั้งหลายเข้ามานี่ด้วยนี่ฉันมีโล่นะเว้ยเข้ามาอย่าเฮ้ยไอ้นี่นี่เอาอะไรกันนี่เข้ามานี่เข้ามาเข้ามาเฮ้ยอะไรนะน่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวเราแค่จะไปกินไก่ทอดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีไหมอะฮะเดี๋ยวโอ้ถึงเราไม่ต้องสักฟีดเป็นงั้นเราตายแน่ๆเลยเกิดอะไรขึ้นนะชุดเกาะไปไหนอะอ๋อใช่เราไปซักนี่ว่าโอเคไปซักดีกว่าโอเคไปเก็บเอาก่อนเฮ้ยเฮ้ยของฉันเฮ้ยลืมได้ไงเฮ้ยแบบนั้นมันนะโอเควิชาปีนบ้านปีนไปปุ๊บปุ๊บมีรถเฉพาะตัวเองเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคมาเฮ้ยชุดเกาะจ๋าไหนอะชุดเกาะเฮ้ยชุดเกาะอะไรเนี่ยเพื่อนไม่รู้ว่าตอนนี้ชุดเกาะนี่ชุดเกาะชุดเกาะโอเคไหนโอ้จะไก่น้อยขอคืนแล้วกันเดี๋ยวนะไก่เดี๋ยวนะอ้าวเอฟเฟกต์หายไหนอะเอฟเฟกต์หายเฮ้ยไม่ใช่ไก่ดวงแสงเฮ้ยไม่นะไอ้เชี่ยไม่ขอพรมาแล้วแล้วชุดเกาะหายไปไหนวะชุดเกาะชุดเกาะโซ่อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวอย่างเรียบเลยเฮ้ยเฮ้ยใครเอาอายุขนาดนั้นเนี่ยอะไรเลยเพื่อนไอ้นุ๊บไอ้นุ๊บแกชุดเกาะไปนุ๊บฮะชุดเกาะไรไม่มีนุ๊บเอาไปอ่ะก็เอาไปนิดหน่อยเพื่อนนะชุดเกาะอะไรเท่เลยเพื่อนนะมันคือชุดเกาะของฉันนุ๊บนะแล้วไงอ่ะก็จะเอามาทำไมเอ้ยแล้วจะทำยังไงเนี่ยถ้ามีตัวต้องการทำยังไงต่อต้องการอะไรฮะนายอะไรมาเออฉันนะว่าแต่ลูกดิชาร์ดว่าไงพอจะมีแล้วชุดเกาะเลยไหมชุดเกาะแล้วชุดเกาะก็มีนะสนใจใช่ผมไม่ชุดเกาะแล้วต้องการชุดเกาะนะอ๋อเต็มเมืองขายไปเราไปหาดินี่เมืองได้เลยอะไรเดี๋ยวผมมาโอ้ยเห็นรถทหารเองแล้วแบบเออคันนี้ก็คันนี้วะยังต้องไปสักทีเลยผมต้องไปตามหาซื้อใหม่ดิเนี่ยฉันเดาคิงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายบอกเลยว่าเฮ้ยโอเคนะไอ้นุ้ยเนี่ยเงี้ยนักฟิวงอเอาโอเคฮึบโอ้ยมาใส่มาดีกว่าแล้วจ้าพวกเดชชาวบ้านเฮ้ยชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะเฮ้ยจะต้องขึ้นไปบนก่อนเผื่อจะมีตัวที่สูงเผื่อจะมีของบางอย่างให้เราได้โอเคฮึบฮึบว่าแต่เจ้าของเจ้าของเรื่องไหนวะเจ้าของแรงอยู่บนเนี่ยหรือเปล่าฮะอยู่ไหนฮะ
ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับผมอะไรอะไรฮะอะไรเจ้าของแรมสวัสดีครับผมสวัสดีมาทำไมนี่หรือพอดีว่าผมมีที่นี่มีอะไรขาดบ้างฮะที่นี่หรือก็มีฟลุ๊กเฟอร์นิเจอร์ต้องการอะไรฮะคือรอบก่อนมีจ้างยามใช่ไหมครับเรื่องจ้างยามถุยหน้าต่อยเลยจะแบบว่ามีชุดก่อไหมชุดก่อหรืออยู่ข้างล่างเนี่ยนะทำไมต้องการอะไรฮะพอดีผมต้องการป้องกันตัวนะฮะป้องกันตัวหรือก็ได้นะแต่ว่าบ้านเราอาจจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยครับหมายถึงยังไงอ๋อหมายถึงว่าตกผมไม่ปลอดภัยอะอ๋อนี่นี่เองเข้าใจเอาละก็โฉดเดียวกันนะขลักขลังนี่โอเคขลังนี่เหรอไงอย่าโดนนะไม่โดนก็ได้เถอะตรงไหนวะโอเคจะตายก็ได้โอเคลงไปทางลงไหนวะทางลงไหนวะฮึบฮึบฮึบทางลงไหนโอเคลงไหนวะชันเดี๋ยวโดนเลยเอ้ยอย่าโดนนะอย่าโดนนะใจมึงจะขี้สั่นนะไม่สนโดนเลยฮึบโว้เนี่ยฮะเดี๋ยวทำไมตัวแหวกแค่นี้วะฮัลโหลครับผมอ้าวไม่อยู่โอ้ชุดเกาะเอ้ยเจ๋งชุดเกาะโซ่เห็นเก่งเลยปกปิดตัวตนเหรอเฮ้ยมีสามอันที่ปกปิดตัวตนได้หนึ่งสองสามสี่ออกไงดีมีใครอยู่งั้นเดี๋ยวผมจะเอาอะไรดีงั้นเดี๋ยวรูดบัตรงั้นเดี๋ยวไก่ไว้ก็ได้เดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมนี่ตัวผมนะออกไงดีชุดไหนปกปิดตัวได้โอเคชุดเกาะอันนี้นี่อ๋อเป็นไงก็ค่อนข้างจะไม่เห็นนะเห็นแค่ตาเดียวตาเขียวอย่างนี้นั่นแหละนะเดี๋ยวไงดีวะฉันเดี๋ยวนี้ก่อนโอเคชุดเกาะนี่เอาล่ะฮึบลงเลยเจ้าเฮ้ยไม่เป็นไรเจ็บนิดเดียวเอาล่ะอีนี้เราต้องไปล้างปางไอ้พวกนั้นก่อนไอ้พวกนักฆ่าในเงามืดอยู่ไหนนี่นักฆ่าในมืดนี่ไงมันดูอนาคตไปแปลกๆนะอันนาไปแปลกๆถ้าเดินไปแล้วโอเคโอ้โหไก่ทองคำโอเคมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยแต่อาจจะต้องอยู่ข้างล่างนี้ไม่ก็อยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยเดี๋ยวติดช้างเลยโอเคมันก็น่าจะมีพวกสโตอยู่แล้วล่ะวันนี้เราก็ต้องจัดการมันก่อนโอเคนั่นอะไรเขียววะเฮ้ยอ้อยมันคืออ้อยเหรอวันนี้ต้องมีแน่ๆเลยล่ะนี่จะพังตัวไม่มีใครรู้หรอกโอเคติดแค่โล่คนนี้ก็พอแล้วล่ะฉันไม่สนว่าแกเป็นใครจะเจอโล่ฟรีของฉันแน่เดี๋ยวเจอเลยฮิโอ้โหเป็นดงเลยล่ะทีนี้พวกแกไม่รู้จักฉันไม่ใช่ไทยแล้วโอเคฉันคือนักรบไว้ไอ้พวกโง่ไอ้เอ้ยนั่นรถกระป๋องเลยนั่นไงไม่ใช่กระป๋องนี่มันคืออะไรนะเอ้ยอะไรฉันนั่นคือนักรบนะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยนี่เข้ามาดิเข้ามาพูดตัวมึงเอ้ยนี่โอ้ยตีนี่เป็นไงฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหจะเป็นมาเป็นแสนนี่เป็นไงโอ้พวกแกกระจอกเลยโอ้ยอย่าเข้าอีนีโร่โอ้ยแต่กอดจะพังเอ้ยโอ้โหเกาะไม่พังเนี่ยนี่แน่โอ้ยกระต่ายโอ้ยจะชื่อเกาะผมไม่มนเหรอโอ้โหไม่รู้ตัวตนแล้วโอเคแต่ไม่มีโลกมันก็รู้ดีกว่าชื่อเกาะนี่มันแหมเหม็นกายเลยฮะแต่มีโลกนี้ก็ถือว่าหิวได้ดีสุดยอดแต่ว่าเกาะนี่มีดีอะไรเอาไปคืนดีกว่าไม่น่าจะได้ใช้แล้วเฮ้ยมันไม่มีของกระจอกเงี้ยเฮ้ยเอาล่ะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เฮ้ยเอาล่ะทีนี้ต้องรีบไปก่อนเฮ้ยน่าไรน่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรใส่ก่อนเฮ้ยนั่นใครอะเฮ้ยออกมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันจะแตกวะน่ะโอ้โหอะไรน่ะมันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยโอ้โหเรื่องตั้ง1,500จะสู้ไงนะเฮ้ยมีชื่อก่อนดีเลยแต่ยังไงก็มีโล่วะมาพวกแกเอ้ยขัดขวางน่ะเฮ้ยนั่นมันได้หวาดจัดการเลยนี่เมียเข้ามาด้วยโล่สักสิทธิ์เว้ยก่อนนี่มันพานตัวก็จริงแต่มันโอเคจำไม่ได้ทุกคนมันคือไอ้คนมีโล่ตายเขี้ยวเอาชิบหายเลยมันรู้ไงหนีไปโอเคหนีไปเว้ยหนีไปโอ้ยเจ็บไปเว้ยโอ้ยเชี่ยโอ้ยหนีได้ทีเดียวโอ้ยทีเดียวโอ้ยอ่าไปอวตารทีเนี่ยแต่ว่าโอ้ยไม่ได้การตอนมันตีไม่ได้นี่โอ้ยเข้ามาโอ้ยมันไปไหนวะเนี่ยบ้าจริงคนนั้นไหนเข้ามาไอ้นี่โอ้ยบ้าจริงเฮ้ยโอ้ยหนีได้มีลมมันก็ตายเลยทำไมเข้ามามาโอ้ยหมดแล้วเหรอโถ่เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมาเนี่ยตอนนั้นได้เลยโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวถอดก่อนโอเคก่อนโอเคถอดพังเดี๋ยวต้องไปคืนก่อนเดี๋ยวโดนโอเคขึ้นทางไหนทางนี้ไหมทางนี้นี่ปุ๊บโอเคเฮ้ยผมมาคืนก่อนแล้วผมก็ต้อนกระผมเฮ้ยชั้นไหนวะชั้นสามไม่เลยเฮ้ยชั้นสองเดี๋ยวเฮ้ยชั้นสองจองโอเคเฮ้ยใครทำรับประตูท้าทายวะเฮ้ยไม่ชอบเลยนายพวกนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงมันคุ้นอย่างนี้เอ้ยไอ้ม้าตัวนั้นมันขับรถชิดก่อนจะไปนะฮะอย่าให้รู้นะเอ้ยหน้าตาคุ้นๆเนี่ยลุงสมิธนั่นลุงเหรออะไรฮะเอ้ยหน้าตาคุ้นๆเนี่ยอ๋อฮะ
พอแล้วลุงโอ้ยลุงไอ้มันหลานรักดีว่าว่าไงหูแม่จะกันนานนะอุ้ยคิดถึงไหมล่ะสนใจกินคุกกี้สูตรพิเศษเอ้ยไม่คุกกี้คุกกี้ลุงจะไม่กินแล้วคิดแต่ไม่เอานะโอ้อะไรวะไม่อยากกินแล้วเอ้ยแล้วใครชื่อก่อนลงไปเนี่ยจะว่าจะเป็นหลานอ่ะใช่ผมเองครับขอโทษผมไม่คิดมาก่อนว่าคือผมอุตส่าห์เอาส่งไก่มาเป็นนี่นะอ๋อหลานไงเหรอโถเอ้ยนึกว่าอะไรแล้วมานี่ไงลุงนะก็นะอยู่ชนบทมันน่าเบื่อก็เลยมาอยู่ที่นี่อ่ะโอ้อยู่ในห้างด้วยแล้วชื่อก่อนนี่ลุงทำเองเหรอก่อนแต่น้อยแล้วลุงเป็นคนอาวุธนะแต่ว่าเบื่อก็ทำชื่อก่อบ้านนะนะงั้นละลุงเฮ้ยถามก่อนแล้วเอาชื่อก่อไปทำอะไรอ่ะชื่อก่อนนี่เหรอพอดีว่าผมเอาไปใช้บางอย่างนะบางอย่างที่ว่าคืออะไรอ่ะบางอย่างที่ว่าคือผมเจอพวกโจรโชว์ร้ายอ่ะโจรโชว์ร้ายไม่ทำอะไรมานะไม่มีอะไรคือมันผมโดนตามล่าอ่ะโอ้โถหนักสงสารจังเลยนะเอาหนีแล้วหนีไปหนีชื่อก่อที่ไม่มีใครสามารถใช้การได้จากเธอนะหลานเอ้ยจริงเหรอชื่อก่อนไหนอ่ะชื่อก่อหนังชื่อก่อนหนังเอาดีๆลงพูดผิดหน้าในกล่องกันเลยไหนสิพระเจ้าช่วยมันช่วยก่อที่สมาครอบคุมทุกอย่างโอ้โหโอ้โหนี่มันโคตรเจ๋งนี่ว่าปกปิดทั้งสายตาหน้าตาได้โอ้โหโคตรเจ๋งเป็นไงล่ะเจ๋งไหมโคตรเจ๋งไอ้ลุงโอ้โหงั้นจะผมมาลุงนะได้เลยจะไปจัดการมันใช่ไหมล่ะใช่ผมลุงเดี๋ยวมาลุงนะฮึบเฮ้วิบินแล้วไงมีปีกโอ้โหโคตรเท่ฮ่าฮ่าอย่างนี้ไอ้พวกโจรช่วยทำอะไรไม่ได้สิเนี่ยลาก่อนโอ้ยเก็บไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยฟุยโอ้ยบินแล้วเว้ยสุดทอดละโอเครู้สึกว่ามันจะมีบางอย่างอยู่อันนี้นี่แหละเฮ้ยโอ้ยอุ้ยมีมันอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดาบอ่ะโว้เจ็บเลยเฮ้ยตอนแรกมาไม่เคยเห็นอ่ะแต่มันเหมือนคู่ควรเราชัดเลยเนี่ยดาบใหญ่กับนี่เหรอไหนไอ้พวกไอ้ฮะโจรชั่วไหนหมดฮะบอกให้มาหมดเลยไหนสิมันต้องอยู่แน่ๆเลยไหนสิอยู่ไหนวะว้าวเป็นโดงเลยอะไรนี้ลองเซอร์ไพรส์มันไงฮู้นะโอเคฮ่าพระเอกมาแล้วพวกแกมาพวกแกเฮ้ยนั่นโจรจัดการเลยวะนี่จะอ๋อจะคืบโอ้โหเป็นไงทำอะไรพวกแกว้าวว้าวเต็มมันทำอะไรฮะแม่ตีก็ตีไม่เข้ากระจกเอ้ยเอาละวิชาปราณระเบิดปุ้มหุยไม่ตายนะมันก็ยิงค่อยๆหนุกไอ้นี่ค่อยๆหนุกหน่อยนี่เป็นไงปุ้มหุยปุ้มปุ้มเอาแกตีไม่เข้าดีเป็นไงทำอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนแมวคันหลังเลยโอ้ยขอมาแล้วโอ้ยคันหลังเลยดีโอ้จอเลยก็จะแต่ฉันเด้อนี่แน่หุยสุดยอดจริงเลยแหมก็ไม่คิดว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยดวงวิญญาณเหรอมีต้องเบื่อนะนี่วิญญาณระดับ5มาไม่รู้จักฉันเลยแม่สุดยอดเลยเนี่ยเอ้ยก่อนนี้สุดทอดแต่มันก็จะโกไปหน่อยไหมไม่ค่อยอยากใช้อะไรเลยพอไม่โกไม่ค่อยอยากใช้อ่ะเอาเป็นว่าถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยก็ไม่ใช้แล้วกันนะโอเคเย้ลุงซิมิกลับมาแล้วอย่างนี้ต้องไปเชิญให้เขามาชิมอาหารเราก็อยู่บ้านดีกว่าแม่แต่ก็ต้องกลับด้วยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ของเล่นเอ้ยโอเคน้อยชื่อกอกก็สุดโหดเฮ้ยมันได้อย่างนี้สิ